ักเรียนจะแอบมองกันเอาละค่ะพร้อมแล้วข้อที่1กางเกง25ตัวราคา 2,225 บาทกางเกงโรครึ่งราคาเท่าไหร่กางเกง25ตัวราคา 2,225 บาทถ้ากางเกงโรครึ่งราคาเท่าไหร่คิดค่ะว่าถ้าสมมตินักเรียนเป็นคนเข้าไปซื้อนักเรียนจะใช้ลักษณะของโจทย์ปัญหาการคูณการหารหรือใช้การเทียบบัญญัติไตรยางก็ได้ผ่านไหมใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่2ริบบิ้น10เมตรราคา24บาทถ้ามีเงิน72บาทจะซื้อริบบิ้นได้กี่เมตรริบบิ้น10เมตรราคา24บาทถ้าเรามีเงิน72บาทจะซื้อได้กี่เมตรข้อนี้ไม่ยากต่อไปใครยังไม่ผ่านมีไหมคะต่อไปข้อที่3มีที่ดิน80ไร่ปลูกข้าว56ไร่คิดเป็นปลูกข้าวร้อยละเท่าไหร่ที่ดินทั้งหมด80ไร่จะแบ่งปลูกข้าว56ไร่ถามว่าคิดเป็นปลูกข้าวร้อยละเท่าไหร่ผ่านไหมคะใครยังไม่ผ่าน
ต่อไปข้อที่4กู้เงิน 16,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีเมื่อครบปีจ่ายเงินรวมเท่าใดกู้เงิน 16,000 บาทโดยที่ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีเมื่อครบปีเราต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายเงินรวมหมายความว่ารวมทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังนั้นลักษณะแบบนี้นักเรียนก็ต้องหาออกมาก่อนว่าจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ตีไปตรงๆเลย 15%แปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็คูณด้วยเงินต้นคำตอบที่ออกมาก็คือดอกเบี้ยพอทราบดอกเบี้ยก็เอาไปรวมกับเงินต้นก็จะเป็นเงินรวมผ่านยังคะใครยังไม่ผ่านเร็วค่ะวันนี้ใครยังได้ศูนย์อยู่หน้าห่วงโอเน็ตนะคะห่วงโอเน็ตของตัวเองต่อไปข้อที่5ซื้อรถยนต์ราคา 45,500 บาทขายต่อให้เพื่อนขาดทุน 15% ถามว่าขายรถยนต์ไปราคาเท่าใดซื้อมาราคา 45,500 บาทเสร็จแล้วมาขายต่อให้เพื่อนเราซื้อมาแล้วขายต่อไปขาดทุนแสดงว่าคำตอบที่ได้ต้องน้อยกว่า 45,500 บาทเผอิญตัวเลือกก็ไม่มีให้เดาเลยเพราะว่ามันน้อยกว่าทุกตัวเลือกเลยดังนั้นต้องคิดขาดทุน 15% เอามาแปลความหมายเลยค่ะขาดทุน 15% ทุน100บาทขาดทุน15บาทราคาขาย85บาทโจทย์ต้องการทราบอะไรเอาสิ่งนั้นไว้ท้ายสุดผ่านไหมคะเอาละค่ะผ่านแล้วดังนั้นหมดเวลาค่ะนักเรียนเปลี่ยนสมุด
วันนี้ใครได้5เต็มก็แสดงว่ามีความพร้อมในการสอบใครยังไม่เต็มนักเรียนก็ต้องกลับไปเร่งรีบพัฒนาตัวเองเอาละค่ะทั้งต้นทางปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันเงยหน้าค่ะคนฉลาดคือคนต้องฟังข้อ1กางเกง25ตัวราคา 2,225 บาทกางเกงโหลครึ่งราคาเท่าไหร่วิธีการคิดทำอย่างไรก่อนลูกครานชิดาบอกว่าหาออกมาก่อนว่ากางเกง1ตัวราคาเท่าใดทำอย่างไรเอาไปหารนักเรียนก็เอา25ไปหาร 2,225 คำตอบที่ออกมาเป็นราคาของกางเกง1ตัวต่อไปโจทย์ต้องการทราบกางเกงโหลครึ่ง1โหลมีกี่ตัว12อีกครึ่งโหลค่ะอีก6รวมเป็น18ดังนั้นพอนักเรียนทราบราคาของกางเกง1ตัวก็เอาราคาของกางเกง1ตัวไปคูณกับ18ก็จะได้คำตอบออกมาตรงกับข้อขอไข่ถูกต้องต่อไปข้อที่2ใครที่เดาถูกอย่าดีใจนะคะบอกไว้เลยถ้าคิดถูกดีใจเราพร้อมที่จะสอบแต่ถ้าเดาถูกแสดงว่าอนาคตต้องไปเป็นหมอดูนะคะเพราะว่าแสดงว่าดูเก่งต่อไปข้อที่2ลิฟต์บิ้น10เมตรราคา24บาทถ้ามีเงิน72บาทซื้อได้กี่เมตรทำอย่างไร24ถามว่า24เพิ่มเป็นวิธีการคิดทั้งข้อที่1นะ24เมตรเอ้ยโทษที24บาทได้10เมตรเพิ่มข้อที่2เพิ่มอีก24บาทก็เพิ่มอีก10เมตรเพิ่มอีก24บาทรวมแล้ว3ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่คะ72บาทก็เพิ่มไปทีละ10เมตร10เมตรดังนั้นก็จะได้เท่ากับ30เมตรหรือใครจะใช้วิธีคิด24เมตร24บาทซื้อได้10เมตรถ้า72บาทซื้อได้กี่เมตรใช้หลักของบัญญัติไตรยางต่อไปข้อที่3มีที่ดิน80ไร่ปลูกข้าว56ไร่ที่ดินทั้งหมด80ไร่ปลูกข้าว56ไร่ถามว่าคิดเป็นปลูกข้าวร้อยละเท่าไหร่โจถามหาร้อยละแสดงว่าบรรทัดที่2ต้องเทียบหา100โจต้องการทราบปลูกข้าวเอาปลูกข้าวไว้ทางท้ายสุดดังนั้นบรรทัดที่1ที่ดิน80ไร่ปลูกข้าว56ไร่บรรทัดที่2ถ้าที่ดิน100ไร่ปลูกข้าวก็จะได้คำตอบออกมาตรงกับข้ออะไรเอ่ยกอไก่ถูกต้องค่ะ700ละ70ต่อไปข้อที่4กู้เงิน 16,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีเมื่อครบปีจ่ายเงินรวมเท่าใดอันดับแรกหาอะไรออกมาก่อนหาดอกเบี้ยออกมาก่อนทำอย่างไร 15% ก็คือเศษ15ส่วน100คูณด้วยเงินต้น 16,000 พอได้คำตอบออกมานั่นคือคำตอบของดอกเบี้ยแต่โจทย์ต้องการทราบเงินรวมก็เอาดอกเบี้ยไปบวกกับเงินต้นจะได้คำตอบเป็นเงินรวมเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ18,400ถูกต้องสิงห์นาถดีใจอีกแล้วมั่วถูกบอกว่าถ้ามั่วถูกอย่าดีใจถ้าคิดถูกค่อยดีใจต่อไปข้อสุดท้ายซื้อรถยนต์มาราคา 45,500 บาทขายต่อให้เพื่อนขาดทุน 15% หรือใครจะคิดแบบรัดๆก็ได้เอาเงินหน้าฟังนะถ้าเราคิดแบบรัดๆขาดทุน 15% หาออกมาก่อนว่าขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุน 15% ก็คือเศษ15ส่วน100คูณด้วยราคา 45,500 บาทคำตอบที่ได้ออกมานั้นคือราคาที่เราขาดทุนโจทย์ต้องการทราบราคาขายเราก็เอาราคาที่เราขาดทุนไปหักออกจากราคาทุนก็จะออกมาเป็นราคาขายคำตอบคือคอควายถูกต้องค่ะอ
พร้อมแล้วนะคะเช็คหน่อยเช็คความพร้อมนักเรียนนิดหนึ่งนอกจากนักเรียนใจเสียแล้วครูก็ใจเสียด้วยเพราะว่ามันเป็นการประเมินคะแนนของโรงเรียนด้วยนะคะไหนใครที่ศูนย์ยังครองแชมป์ศูนย์อยู่สุทน1หลายคนแสดงว่าสิงหนาถเมื่อกี้ข้อที่ฟุกถูกนี่มันน่าจะเป็นศูนย์นะเพราะว่าเดาถูกนะคะ2 3ไม่ผ่านนะคะ4ค่ะ4บีชนทิชากับชาตินรงค์ปรบมือให้คนเก่งค่ะแล้วก็เต็ม5ค่ะเต็ม5มีคนเดียวค่ะธนันชิดาค่ะปรบมือให้คนเก่งตอนนี้คุณครูสรุปว่าธนันชิดาเนี่ยค่อนข้างพร้อมในการสอบนะคะนักเรียนครับเวลาสอบโอเน็ตเนี่ยสมมติ100เต็มเนี่ยมันก็จะมีทั้งคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุดทีนี้คะแนนสูงสุดคุณครูก็พอมองออกแล้วว่าถ้าไม่ธนันชิดาก็น่าจะเป็นชยพัฒน์น่าจะเป็นฟยดาแต่สูงสุดเนี่ยไอ้ต่ำสุดเนี่ยใครจะครองแชมป์ล่ะดังนั้นคงไม่มีใครอยากครองถูกไหมคะดังนั้นเราต้องรีบกลับไปทบทวนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปต่อวันนี้น่าจะยากอยู่คิดว่าไม่มีคู่แข่งของธนันชิดา